ู้ชมทุกท่านด้วยนะคะชั่วโมงนี้รายการสดอยู่กับแคสเบลวันรวีนะคะวันนี้คอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากมิกเซลนะคะนำเสนอเป็นงานเสื้อสวยทุกตัวแล้วก็ราคาดีมากๆเลยนะคะโชว์นี้จะมีอะไรมาฝากบ้างนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะไปชมภาพตัวอย่างก่อนเลยค่ะตัวแรกของเรานะคะรหัส135681นะคะตัวนี้มาในสไตล์คอตตอนผู้ชมเนื้อผ้านุ่มมากเลยนะคะเป็นผู้ชมแขนยาวนะคะแล้วก็มีการตกแต่งทางด้านหน้าเนี่ยเป็นการแต่งระบายนะคะราคาดีมากเช่นเดียวกัน1690บาทรหัส135684ค่ะวันนี้เปิดตัวใหม่เลยแบบใหม่ล่าสุดนะคะยังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนมาก่อนมาที่ช็อป Channel ของเราเป็นที่แรกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเป็นแฟนของ Mixel อยู่แล้ววันนี้ฝากช้อปปิ้งด้วยนะคะและแน่นอนวันนี้รายการสดเปิดตัวใหม่นอกจากเบลแล้วนะคะอีกหนึ่งท่านคิดถึงมากๆเลยวันนี้มาแนะนำด้วยตัวเองนะคะขอต้อนรับดร.เบอร์ดี้สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานมากสวยเหมือนเดิมเลยแต่คนนี้สวยกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หลายท่านแฟนๆที่คิดถึงดร.เบอร์ดี้วันนี้พี่เบอร์ดี้ก็มาดูแลในส่วนของมิกเซลแล้วด้วยใช่ค่ะก็มาทีไรก็ไม่อยากจะโม้นะว่ามาทีไรก็จะมีของสวยๆงามให้คุณผู้ชมได้ช็อปทุกครั้งเลยถูกต้องเลยวันนี้ก็มากับมิกเซลยังไงก็ขอฝากด้วยละกันฝากช็อปราคาหนูว่าดีมากพี่เบอร์ดี้แล้วก็เปิดตัวใหม่ที่ช็อปที่ห้างร้านที่ออนไลน์อะไรเขามียังไม่มีค่ะที่นี่ที่แรกเลยและที่สำคัญนะโปรโมชั่นดีที่สุดใช่ไหมใช่เพราะถ้าไปหน้าร้านเราจะไม่ได้ราคานี้นะก็ต้องเป็นราคาใหม่ใช่ต้องตั้งใจดูดีๆเพราะว่าณตอนนี้ไซส์ยังครบใช่แบบยังครบแต่ว่าถ้าเลทไปกว่านี้ไม่แน่นะอาจจะหมดได้บางรุ่นนะอาจจะโซเอาท์อย่างไซส์ XL อย่างตัวแรกเลยที่พี่บอดี้ใส่ที่หนูใส่เนี่ยนะคะมีแค่5ตัวใช่ค่ะรับเลยหรือเปล่าพี่บอดี้รับเลยดีกว่านะคะเพราะไงรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะใส่แล้วสวยเพราะว่าเราเป็นตัวปักทั้งตัวนะบางคนที่แบบกลัวเรื่องว่าใส่ที่มันเป็นคอแบบเนี้ยแล้วมันจะทำให้คอตันหรือว่าจะทำให้เราดูตัวสั้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันด้วยการวางลายอะไรต่างๆของตัวดอกไม้อันนี้มันจะทำให้จุดสนใจมันไปอยู่ตรงช่วงดอกไม้มากกว่าเพราะฉะนั้นจะดูไม่ตันแล้วก็ดูตัวไม่สั้นจนเกินไปใช่เลยใส่แล้วสวยกำลังดีอย่างพี่บอดี้สูงเลยค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมพี่บอดี้ใส่ไซส์อะไรอ่ะพี่ใส่ไซส์ M ค่ะใส่ M ค่ะนะคะนี่เลยแล้วแบบเห็นไหมหนูเอาจริงจังหวะคอไม่ได้ทำให้เราดูตันจริงๆเขามีการทำแบบจับจีบระบายนิดๆด้วยนะตรงนี้นี่เลยอาโชสวยสวยมากคือจะมีจีบนิดๆและที่สำคัญนะคอเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าลึกไม่ได้ตื้นจนเกินไปใช่ไม่รั้งคอใช่มันไม่รั้งนะคะสังเกตดูว่ามันจะมีเหลือให้ตรงช่วงคอเนี่ยกำลังสบายๆพิ้วๆอยู่นี่ไซส์เอ็มนี่ข้างหลังและด้านหลังนะคะมีกระดุมมีหยดน้ำหยดน้ำนะคะแล้วตรงนี้เราเผื่อไว้ให้สามารถถอดสามารถใส่ได้อย่างเอื้อมได้นี่เห็นไหมเบลเองก็ใส่เองไม่ได้ให้ใครมาใส่ให้ตอนปลดกระดุมติดกระดุมนะคะข้างหลังก็ลายสวยและอีกอย่างที่ชอบมากคือตัวกระดุมน้องเบลกระดุมเนี้ยเราก็เลือกสีที่มันแมทกับตัวเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ากันสีกลมเหมือนกันทั้งตัวเลยค่ะเหมือนเป็นไพลินใช่มันเอาจิวเวลรี่มาติดเข้าไปนะคะก็ถือว่าสวยครบเครื่องนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังวันนี้ในลุคเราเบลกับพี่บอดี้อ่ะคล้ายๆกันเป็นพี่น้องจะไปงานเดียวกันไปงานเดียวกันคนนึงก็ยีนสีเข้มคนนึงก็ยีนสีอ่อนลำลองใช่จะออกลำลองตัวเนี้ยก็สามารถใส่กับลุคลำลองหรือว่าจะใส่กับกางเกงขาสั้นนะคะไปเที่ยวทะเลหรืออะไรเนี่ยเบลว่าเนื้อผ้ามันแบบสบายใช่เพราะว่าถ้าใส่เป็นขาสั้นนี่จะคาวาอี้มากเลยนะน่ารักเลยโดนใจสุดๆนี่เบลใส่ไซส์เอสค่ะนะคะคือถือว่ากำลังดีแล้วก็ยังเหลือเนื้อที่อยู่ค่ะพี่บอดี้ไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่หรือเขาคือเบลเองไม่ได้รอบอกแบบ37-38อยู่แล้วน้อยกว่านั้นเยอะถึง30หรือเปล่าอย่าแกงตัวเองนะ แกงตัวเองค่ะละกันนะคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเห็นไหมโครงหรือตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เราสบายใช่เพราะจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อตัวนี้เป็นทรงที่เป็นทรงปล่อยนะคะไม่ได้เป็นทรงเข้ารูปแต่ด้วยความดีงามของนันเนี่ยทั้งตัวลายแล้วก็ที่เรามีจับจีบรอบคอเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีมิติของรูปร่างขึ้นมานิดนึงนะคะคือใส่สบายแต่ยังมีมิติของตัวคอมิติของตัวลายตรงนี้อยู่คือเหมือนถ้าคนที่มีเนื้อหน้าอกเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเลือกใส่ไซส์ใหญ่แล้วแบบคือตรงช่วงตรงเนี้ยพอมีจีบตรงเนี้ยก็ยังทำให้แบบทรงเราแบบกำลังดีอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้สึกยิ่ง close up เนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยคุณผู้ชมเราจับจีบไม่ได้จับจีบแบบไก่กาแล้วเราจับจีบแบบว่าตั้งใจนะให้มันมีลูกเล่นของจีบจริงจังนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นดีเทลของเสื้อตัวนี้ไปเลยแล้วผ้าไม่หนานะคะแต่ไม่บางเพราะมีซับในตัวแล้วลายเขาเป็นสีแบบช่วงนี้ต่างประเทศก็คือซัมเมอร์เนาะใช่ค่ะเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะถ้าใครไปเที่ยวก็คือเนี่ย
หน้าร้อนสามารถใส่ตัวนี้ไปที่ต่างประเทศได้เลยนะถูกต้องนุ่มนวลไม่รู้สึกแข็งเลยและที่สำคัญนะคะด้วยตัวเนื้อผ้าเนี่ยคือเนื้อผ้าตอนนี้มันจะดูแลรักษาง่ายมากแต่ว่าด้วย texture ของมันมันจะมีความยับนิดนึงคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจคือด้วยความ texture ของมันนะมันจะยับนิดนึงแต่เวลารีดง่ายมากมันก็จะเรียบอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่ายังเรียบร้อยอยู่อ่อนๆได้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเขาเรียกว่ายังไงอะผ้ามันย่อยุ่งเบาๆอะใช่มีความแบบสบายๆของเขาไม่ได้แบบเรียบเลยนะมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นอันนี้นะคะสามารถใส่ไปทำงานก็ได้นะคะสำหรับออฟฟิศไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องเคร่งครัดขนาดนั้นนะคะหรือว่าใส่ไปเที่ยวใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นก็สวยนะคะนี่แขนกำลังดีเลยจริงวันนี้แบบอัมพรางแล้วน่ารักมากชอบลายเนียบมากนะคะงานปักเขาอะเรียบร้อยมากๆให้โคลสอัพเลยนะอ่ะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เตรียมนะคะคุณผู้ชมจริงอ่ะดูนะคะลายปักด้านในเนี่ยในเราเก็บได้เก็บอะไรทุกอย่างเนี่ยแบบเรียบร้อยมากแทบไม่เห็นตัวอะไรลุ่ยๆออกมาเลยนะคะแล้วดูนี้นี่คือด้านหน้าถูกต้องนี่คือด้านในเป๊ะๆหนูไม่ได้เปิดดูก่อนด้วยใช่ใช่ไม่ได้เตรียมนะคะเรื่องนี้นะคะเห็นไหมซื้อไปได้เลยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะหน้าร้านอ่ะเราขายอยู่ประมาณเกือบ 2,000 นะแต่ละตัววันนี้ที่เรามาขายแต่วันนี้นะคะทุกตัวเราลดลงมาตัวละ300 400 500นะคะคุ้มมากรีบซื้อดีกว่าเพราะส่งฟรีด้วยใช่ไหมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำซื้อเท่าไหร่แล้วก็ส่งฟรีผ่อนได้เหมือนเดิมช็อปครบ 5,000 รวมบินอะไรต่างๆก็โชว์อื่นก็ได้นะคะพี่บอดี้นี่ราคาดีมากแล้ววันนี้พี่บอดี้มาถูกจังหวะพวกเราไม่เห็นนะแต่ลูกค้าท่านจะเห็นด้านล่างตรงนี้ค่ะด้านล่างตรงนี้เขามีส่วนลดโทรมาวันนี้ต้องซื้อวันนี้รายการสดที่ดร.เบอร์ดี้มาใช่มีส่วนลดอีกนะคะตายเดี๋ยวหนูไม่บอกเท่าไหร่ แต่เยอะมากเกือบ500จริงหรอใช่ค่ะโอเคไม่บอกก็ได้เกือบ500ซื้อหลายๆตัว ซื้อหลายๆตัว แล้วจะคุ้มกว่า นะคะก็ถ้าใครชอบงานปากอาจจะเป็นแบบวัยผู้ใหญ่วัยเราอย่างเงี้ยเนาะพี่บดี้วัยทำงานแบบเราหรือวัยคุณแม่หนูเกษียณแล้วใส่แบบเนี้ยได้ทุกวัยน่ารักด้วยอุ๊ยนางแบบมีลุคนึงที่แตกต่างกับเราแล้วค่ะพี่บดี้ยังไงเขาใส่มากับกระโปรงเห็นไหมคะใส่กระโปรงพลีทหิ้วกระเป๋าหนังใบเล็กๆใบนึงออกงานได้เลยนะสวยจังจริงๆเนาะใครบอกว่าลุคนี้มันจะแคชชวลได้อย่างเดียวใส่กับยีนได้อย่างเดียวเกงขาสั้นได้อย่างเดียวไม่ใช่นะคะอันนี้กระโปรงก็ใส่ได้ทางการได้แล้วนี่พอเขาใส่รองเท้าหัวแหลมปลายแหลมเนี่ยดูสิคุณหนูมะคุณหนูคุณหนูท่านหนึ่งไขว้ขาเบาๆโอ้สวยมากค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ลุคนี้นางแบบเรามีนำเข็มขัดมาคาดเข้าไปหน่อยเพราะเขาอยากเห็นสวดทรงแต่ถ้าคุณพี่คุณผู้ใหญ่แหละท่านไม่สะดวกโชว์เอวโชว์รอบเอวไม่เป็นไรใส่ปล่อยๆแบบเบลก็ได้นะคะหรือมองอีกมุมนึงนะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ด้วยเนื้อผ้าเขาอะเราสามารถไปแมทช์กับผ้าไหมผ้าไทยสมูทนะคะว่าคุณผู้ชมเสื้อตัวนี้นะเป็นแมทช์กับผ้าไหมสีครีมแล้วก็คาดเข็มขัดเงินสวยมากยอมคุณลูกค้าเลยนะคะเนี่ยแล้วพอตกบ่ายแล้วต้องมีไปทานน้ำชาอยากเปลี่ยนลุคตอนเช้าไปทำบุญแล้วเนาะก็เปลี่ยนเป็นยีนแบบเดิมอย่างนี้นะคะเรียกว่าตัวเดียวคือได้หลายงานได้หลายโอกาสวันนี้เปิดตัว 1,690 แนะนำช็อปหลายตัวในวันนี้ที่เปิดตัวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีโปรดีๆซ่อนอยู่นะคะฝากไว้ด้วยตัวแรกของเรานะคะวันนี้ Mix Self เป็นยังไงคะมา Mix เพื่อความมั่นใจไซส์ไหนก็ใส่สวยไม่ว่าจะเป็นไซส์ S ถึง XL ดร. Birdie เขาใส่ไซส์ M เพราะว่าพี่ Birdie ก็สูงนะคะส่วนเบลเองใส่ไซส์ S นะคะโอเคเราจะไปต่อกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เปิดตัวใหม่ทางช็อปยังไม่มีวางจำหน่ายมาเปิดตัวที่รายการเราที่แรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัวถัดไปนะคะตัวแรกน้องโก้หูยเสื้อสีนี้กระดุมจะเป็นสีขาวแบบ ขาวเลยไหมเนี่ยมันก็จะดูโดดๆเนาะค่ะอันนี้ก็เลือกมาแบบกลืนกันเลยนะคะคือความแบบละเอียดความประณีตของ Mix Cell ของเราเมื่อกี้นะเสื้องานปั่นหนูต้องอัปเดตนะไซส์ M ก็เหลือ5ตัวแล้วอุ๊ยเหรอคะไซส์ M ขายดีมากไซส์เดียวกับพี่บอดี้เลยจะหมดแล้วจะโซเอาแล้วนะคะเพราะว่าราคาดีมากส่วนตัวนี้ 1,590ใส่แบบง่ายๆแขนตุ๊กตานิดนึงนะเนี่ยจริงๆอ่ะให้กล้องจับตรงแขนพี่บอดี้เพราะว่าพอใส่มาแล้วเราจะเห็นได้เลยอ่ะว่าตรงช่วงเนี้ยค่ะเนี่ยอย่างงี้ก็ได้ค่ะทำแขนอย่างเงี้ยเนี่ยๆๆเราให้กล้องจับเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีความแบบจับมาประกบกันตรงนี่หันข้างนิดนึงอย่างงี้นี่เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาจับพอดีกันเลยอ่ะเอ้ยแบบใหม่ๆอยู่นะใช่แล้วที่สำคัญนะคะระดับของตัวแขนเสื้อเนี่ยมันกำลังดีคือสมมุติถ้าเราไปซื้อเป็นแบบที่เราเดาๆกันเองอะเนาะแขนเสื้อเนี่ยบางทีมันอาจจะหล่นลงมาตรงนี้เวลาเราขยับอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปซื้อผักซื้อปลาซื้อเพชรตามร้านเนาะคนรวยเลือกไม่ถนัดตรงนี้มันไม่ถนั
ดนะคะตอนนี้มันกำลังแบบกำลังดีมันทำให้เราแบบใส่แล้วสบายเนอะเนี่ยเห็นชัดเลยเป็นจีบแล้วช่วงความจีบความพองนิดนึงก็คืออำพรางต้นแขนได้แหละคือผู้หญิงเราอะบางทีตัวเล็กก็ใช่ว่าจะไม่มีตัวนิ่งเนาะแอบมีเหมือนกันนะคะเขาก็อำพรางในความใส่แขนสั้นน่ะแต่ก็ยังแบบอำพรางหุ่นของเราได้นะคะพี่บอดี้ใส่ไซส์ M นะคุณผู้ชมขาตอนนี้พร้อมส่งทุกไซส์แต่ไซส์ S มีน้อยกว่าเพื่อนเลย มาแบบจำนวนนึงนะเนี่ยคุณผู้ชมเปิดตัวก่อนใครเลยอะแล้วเป็นลินินจริงลินินผสมก็ค่อนข้างมีราคาอยู่นะพี่บอดี้ถูกต้องเพราะว่าผ้าแบบนี้มันเราค่อนข้างหาในราคาที่กำลังเหมาะสมแล้วเอามาให้คุณผู้ชมก่อนเลยนะคะใช่แล้วลายเนี่ยเป็นลายที่ใส่ง่ายนะคะถึงแม้มันจะเป็นลายคล้ายๆใบไม้ดอกไม้เนี่ยเป็นลายกราฟิกตุ๊ดจีนแบบดื่มน้ำชาอะไรกันเบาๆนะคะไอ้ตัวนี้ใส่ได้สวยเนาะสวยเลยอะอยู่กับแดงได้พี่บอดี้หรือถ้าบางท่านอาจจะขึ้นมาอีกนิดนึงฉันมีความมั่นใจนี่ค่ะผู้ใหญ่ต้องใส่แบบนี้ค่ะเฮ้ยอันนี้สวยเนาะตอนแรกคิดว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะเนี่ยหนูหนีบๆมาด้วยอุ๊ยดีเลยค่ะเพราะว่าเสื้ออย่างที่บอกอ่ะเบลรู้สึกว่าเขามีความหยดความม่วงไปหยดนึงมันก็เลยแบบสีแบบกลางๆอุ๊ยสวยสวยพี่บดี้ยีนแบบพี่บดี้ใส่ได้กางเกงดำกางเกงคูลอร์ดกระโปรงสีขาวอะไรเงี้ยใส่ได้อยู่แล้วหรือบางทีเวลาเราไปวัดนะคุณผู้ชมไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเราอยากใส่เป็นผ้าถุงหรอผ้าถุงผ้าซีนแบบนี้นะคะเสื้อแบบนี้จริงๆมันก็ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะหลายคนเข้าใจในลองอันนี้หน่อยหลายคนเข้าใจนะว่าเวลาเราไปวัดไปทำบุญอะไรต่างๆถ้าเราอยากจะ dress up ให้สวยดูเป็นคุณนายเนี่ยจะต้องใส่แต่ลูกไม้อย่างเดียวแต่ไม่จำเป็นนะคะจริงๆเราก็ใส่ที่เป็นผ้าไทยได้ก็ได้นะเนี่ยนะคะหรืออย่างในมือสีโอโรสสีนี้เลยนะอันนี้เรียนหนูลองเห็นไหมอุ๊ยอันนี้สวยสวยเลยนี่เห็นนะคะคุณผู้ชมได้อยู่ใช่เลยเนี่ยเป็นคุณนายเลยค่ะไม่คิดว่าเขาจะเข้ากับสีโอรสได้แบบนี้ติดชมพูอะและนางแบบพี่บอดี้มีอีกสีนึงออกแบบเทาเทาค่ะอันนี้สีไฮโซอยู่สวยเนาะสวยเลยค่ะค่ะคือว่าด้วยแบบสไตล์ใส่ง่ายเราสีเป็นสีอะไรใหม่ๆน่าจะเป็นเทรนด์ด้วยแหละว่าการออกแบบเพราะว่าวันก่อนเนี่ยพี่ขายกางเกงพี่ก็ขายกางเกงมากเลยนะสีประมาณนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ให้การตอบรับที่ดีเพราะว่าสีเทาตอนนี้มันแมทชิ่งกับได้หลายๆลุคแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่สีดำไงพอสีดำมันก็จะมีความเป็นทางการมีความเป็นอะไรนะคะพอมันเป็นสีเทามันก็จะทำให้เราดูไบรท์ขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นมากขึ้นกับการแต่งตัวใช่เห็นไหมก็จะได้แบบเป็นหนึ่งสไตล์ถือกระเป๋าสีทบๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคะรองเท้าก็แล้วแต่ไซส์แต่ละคุณผู้ชมตอนนี้ไซส์ M ลดลงเรื่อยๆอีกแล้วพี่บอดี้ทำไมไซส์ M วันนี้ขายดีคะคุณผู้ชมใส่เดียวกับพี่บอดี้เลยอาจจะมีผู้ชมหลายท่านไซส์เซียวกับพี่เนาะ นะคะแต่อยากจะบอกนะคุณผู้ชมวันนี้นะที่เราเอามาสวยทุกตัวรอดูไปเรื่อยๆเผื่อได้ช็อปทุกตัวแน่นอนจริงช็อปทุกตัวแล้วก็มีโปรซ้อนอยู่นะคะบอกได้คำเดียวว่าโหลดเจอมาจริงๆหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นล็อตใหม่เพิ่งผลิตนะคะแล้วพี่บดีก็นำมาฝากลูกค้าช็อปเซลล์ของเราก่อนเลยนะคะจดรหัสกันนะ135682 1590บาทตัวที่2แล้วนะคะลูกค้าที่อาจจะผิวสีน้ำผึ้งตัวนี้ใส่ได้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางแบรนด์ของเราเราคิดค้นมาแล้วว่าต้องเหมาะกับคนไทยผิวสีได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันแล้วนะตัวถัดมาดูดีคุณหนูมาดามเขาจะใส่อะไรสไตล์แบบนี้นะคะตัวถัดมานะรหัส135685นะคะที่เปลี่ยนกางเกงคุณผู้ชมแล้วคือความน่ารักบอกว่าผู้ใหญ่หลายท่านอ่ะก็อยากได้สไตล์แบบนี้แล้วข้างหลังอ่ะเขามีการจับระบายอ่ะพี่เบอร์ดี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูหลวมๆมันไม่ได้รัดตัวเนาะใช่แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยมันมีความแบบทำให้มันเข้าทรงกับตรงไหล่เราะนะคะแล้วตรงนี้ก็จะปล่อยๆแล้วมันก็รับกับไอ้ตรงโบนี้ของเราซึ่งโบอันนี้ถึงเวลาเราจะถอดหรือเราจะใส่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเชิ้ตใส่เฉยๆหรือเป็นเชิ้ตที่มีโบอีกหนึ่งอันมันก็ได้อีก2ลุคนะคุณผู้ชมเลยนี่หนูดึงออกให้ตรงนี้อ่ะเขาจะเป็นผ้าแถมมาให้ใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเขาแถมมาคุณผู้ชมไปผูกกระเป๋าผูกโบผูกผมใช่ค่ะเนี่ยจะได้2ลุคนะคะลุคแบบสบายๆแคชชวลหน่อยนะคะปลดกระดุม1เม็ดลงมาก็วันสบายๆแต่ถ้าอยากจะไปประชุมเปลี่ยนเป็นกระโปรงสอบสีน้ำตาลหรือว่าสีเทาอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้มันก็สวยเพราะว่าตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันมีความดีงามของมันคือมีสีทองใช่คลิปอยู่เป็นดิ้นถูกต้องแต่เส้นเลยเป็นเส้นเลยนะคะเป็นสวยมากจริงน้องเบลพี่ไม่อยากชมตัวเองเลยแต่ขอชมสวยจริงค่ะเราต้องชมตัวเองค่ะไม่ต้องรอให้ใครชมใช่ไหมใช่ไหมเราต้องชมตัวเองถูกต้องไหมของเราดีเราต้องกล้าจริงเซนเราก็โหมิกเซลเรากี่ปีแล้วอะคะมิกเซลหรอ30กว่าปีแล้วใช่ไหมใช่อายุเยอะแล้วอย่าสิเลิกอยู่เลยจะไม่ถามเลิกอยู่เลยจะไม่
ไม่ถามจำไม่ได้แล้วพี่มา30กว่าปีแล้วว่าพี่เบอร์ดี้อายุเท่าไหร่หนูก็จำไม่ได้ไม่บอกถึงถามก็ไม่บอกดูเด็กขึ้นเด็กขึ้นน่ารักอะตรงนี้เห็นไหมผูกโบผูกโบอย่างนี้น่ารักนะแล้วไหลแล้วก็น่ารักเนี่ยดูสิคะเขาทำออกมาเป็นอารมณ์แบบก็ไม่ได้ตกมากเนาะเขามีจังหวะของเขาแต่คือช่วงตัวมันไม่ใช่เป็นแบบเชิดที่เชิดบ่อยอ่ะเออเป็นเชิดที่จับระบายรอบตัวเลยแล้วอีกอันนะถ้าเราสังเกตนะคะตรงแขนเนี่ยเรามีทำเป็นเหมือนเป็นระบายด้านรอบแขนเนี่ยก็เพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกค่ะนะคะตัวนี้ลดตัวนี้ดีตัวนี้ดีจริงคุณผู้ชมราคาดีมากไปหน้าร้านเกือบ 2,000 นะคะวันนี้ขายแค่เท่าไหร่ 1,590 เท่านั้นเอง 1,590 คุณผู้ชมซื้อไปเลยค่ะเหมือนแบบมันทุกวันนี้หนูใส่ได้หลายโอกาสจริงเสื้อตัวนี้นะราคาแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบผู้ผลิตเองอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชมอย่างต่ำก็ 1,990 ละใช่นะคะแต่วันนี้ 1,590 ใช่สีดีด้วยสีออกแนวแบบผิวคนไทยเลยแหละใช่ค่ะเพราะผิวคนไทยส่วนใหญ่อ่ะจะออกโทนเหลืองอันนี้โทนเหลืองใช่ไหมคะพออันนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็มีทองนะคะสวยเลยนะคะบางคนอาจจะแบบไม่คุ้นกับการใส่อะไรทองออกจากบ้านเนาะแต่อันนี้มันช่วยได้นะคะเพราะว่ามันจะมีความดีงามเรียกเงินเรียกทรัพย์ใช่เรียกเงินเรียกทรัพย์แอบมูเบาๆแล้วพี่ชอบด้านหลังมากเห็นไหมเวลาหันหลังอ่ะพี่รู้สึกว่ามันแบบดูเท่อันนี้หนูว่ามีสไตล์เป็นแบบญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่เสื้อญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำตรงนี้เป็นพลีทเลยนะพี่ว่าจุดนี้เป็นพลีทเลยอาจจะหมุนคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าแบบทางการไปหน่อยอ่ะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่น่ารักเลยน่ารักจริงเวลาหมุนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็สวยๆมันก็บังอะไรอ่ะบังเอวบังอะไรเราได้อยู่นะแล้วมันตัวปล่อยๆแบบนี้มันดูไม่อ้วนด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยมันทำเป็นลู่ไหลลงมาตัวก็จะดูไม่ใหญ่ไหลก็เล็กแล้วตรงนี้ก็จะสบายสบายสบายใช่ปกเชิ้ตก็คือลูกค้าเราชอบอยู่แล้วคือผู้ใหญ่เนาะบังทางการก็ได้หรือว่าเขาจะชอบบางช่วงคอนิดนึงเวลาใส่ปกเงี้ยนะคะแล้วคอนะดูสิมันไม่ใช่คอที่แบบจะตื้นนะคะสามารถใส่เข้ามาอย่างนี้ได้สบายสบายน่ารักอุ้ยแอบเห็นลูกนางแบบพี่บดีเฮ้ยสวยสวยเลยเสื้อตัวนี้แล้วผ้าตัวนี้นะเป็นผ้าที่แบบสบายแล้วเราไม่ต้องรีดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาคุณไปประชุมงานหรือว่าไปเดินทางอะไรนานๆเนี่ยขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบินนานๆเป็น10ชั่วโมงเนี่ยพี่เชื่อว่าลงจากเครื่องปุ๊บพร้อมประชุมต่อทันทีเพราะว่ามันสวยหรือสมมุติเราไปงานแบบเอาดอร์เหงื่อออกสักแลนิดนึงผ้าแห้งแห้งแล้วผ้าอันนี้ตาก็ระบายอากาศได้ดีงานของเราหนูสัมผัสผ้ามาเกือบจะทุกตัวมีหลายแบบเลยค่ะสักเครื่องได้ไหมสักเครื่องได้ค่ะแต่ว่าขอให้แบบกลับในออกนอกแล้วก็ใส่ถุงซักผ้านะคะอันนี้ก็คือสามารถแบบไปซักหรือว่าไปเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเนี่ยสบายซักได้แห้งเร็วแล้วผึ่งแป๊บเดียวก็แห้งแล้วจะไม่ต้องรีดเลยนะใช่สำหรับตัวนี้มีความแบบชีฟองระบายเบาๆ 1,590 คุณผู้ชมขารีบช้อปปิ้งกันนะเพราะว่าเปิดตัวใหม่ลุคนางแบบดูสิมากับลุคที่แบบหรูหราออกงานเอลิแกนลักชูน้องเขาทำท่าพี่ก็ต้องทำด้วยนะลองดูนะคะนี่พี่เห็นไหมสู้ค่ะชอบสร้างจังหวะสู้ค่ะเราก็สู้คนคนหนึ่งนะคะเราไม่ยอมค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเออน่ารักเออดีเนาะนี่แบบนี้น่ารักคือเหมือนจะเด็กไหมคุณผู้ชมถามแบบว่าเอ๊ะเหมือนสาวออฟฟิศไหมคุณผู้ชมเอาโบออกได้ใช่คือแต่หนูว่าใส่โบอย่างเงี้ยน่ารักนะถูกลดไวดีอะนะคะก็ฝากไว้ด้วยวันนี้มีมาฝากการเปิดตัวใหม่ Mix Self นะคะอยู่กับดร.เบอร์ดี้ของเรานะคะก่อนหน้านี้มีแนะนำกางเกงไปแล้วนะคะสามารถนำมาแมทใส่ได้กับเสื้อในวันนี้ทุกตัวต่อไปเราจะเข้าสู่บรรยากาศของหญิงงามความน่ารักแล้วนะคะคุณผู้ชมตัวถัดไปมีความพาสเทลแล้วก็เป็นลายดอกไม้ที่ใส่เมื่อแขนนะคะคุณผู้ชมสามารถดูได้จากตัวอย่างที่เราใส่เนาะเนี่ยแขนกำลังพอดีเลยนะคะขอให้คุณทราบไซส์ของตัวเองแหละแขนมันพอดีแน่นอนแล้วเลือกวัดแค่รอบอกก็พอแล้วเห็นไหมอย่างพี่พอดีไซส์เอ็มพี่พอดีค่อนข้างสูงนะคะคุณผู้ชมแต่เสื้อตัวนี้ก็ยังบางแบบบางพุงของเราบางส่วนบนนะเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมเออมองไม่ออกนะเผื่อมีพุงตัวนี้ก็บังไม่ให้ดูเพราะว่าใส่มิกเซลเลยมองไม่เห็นเห็นไหมใช่ไหมคะใส่แล้วเราสวยหุ่นดีไซส์ไหนก็ใส่สวยอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบสบายๆนะคะโอเคน้องเบลจับแมทอีกแล้วแมทเขาแมทหน่อยเพราะว่ามีความชอบเกงสีแดงบางทีลูกค้าก็แบบเผื่อมีเนาะแล้วแบบแมทกับสีอะไรดีข้างบนจะยากหรือเปล่าเมื่อกี้เอาไปแมทกับโทนแบบม่วงๆชมพูก็ได้อันนี้ได้อยู่แล้วสิคะได้แน่นอนดอกอะไรดีนะดอกเดซี่หรอกก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคะคล้ายๆเดซี่จะเป็นสีออกโอโรสนิดนึงนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะดอกไม้น่ารักกางเกงทรงคูลอทกางเกงสแล็ก
ได้หมดอ่ะหนูว่าสีน้ำตาลขาวก็ได้สีครีมสีเบจก็ได้สีเบจนะคะสำหรับท่อนล่างแล้วเดี๋ยวนางแบบเขาจะมากับสีที่แบบชาไทยท่อนล่างเป็นชาไทยเข้าใจเรื่องแมทเพราะว่าสีของดอกไม้เราค่ะพี่บดี้ได้เลยอ่ะเป็นชาเย็นสีส้มอิดอย่างเงี้ยถูกต้องได้นะใส่ได้เลยนะคะส่วนเรื่องปกคุณผู้ชมหมดกังวลมันไม่ใช่ปกแบบปกเชิ้ตแมนอะใช่เป็นปกเชิ้ตเป็นปกเชิ้ตผู้หญิงที่มันจะออกจะมีความเรียวเพราะสมมุติถ้าปกเชิ้ตผู้ชายมันจะเขาจะเน้นความตั้งความแข็งพี่เบอร์ดี้อย่ายอมแพ้นะคะไม่ยอมเราต้องสู้ค่ะพี่เบอร์ดี้เห็นไหมต้องสู้บอกแล้วเราต้องสู้แต่หุ่นพี่เบอร์ดี้สูงมากเลยนะพี่เบอร์ดี้หุ่นนางแบบมากเลยนะบอกเลยนะโอเคดูพี่ก็จะออกแนวแบบสบายไปเที่ยวห้างไปประชุมงานเล่นๆได้นะคะแต่สำหรับของน้องเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นแนวที่แบบเป็นทางการขึ้นมานิดนึงหรือแม้แต่ไปพบผู้ใหญ่ อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เหมาะกับลุคแบบนี้ที่น้องนางแบบใส่สนุกแน่นอนกับการ mix and match ใช่เสื้อของเราคือจริงๆหรือว่าทาร์เก็ตของมิกเซลว่าตั้งแต่วัยทำงานเนาะจนถึงวัยผู้ใหญ่อย่างเงี้ยวัยคุณแม่ที่อยากจะแบบยังคล่องตัวยังดูดีแต่ว่าอยากลดวัยลงมาหน่อยอยากสนุกกับการแต่งตัวนะคะอาจจะแบบไม่ใช่อะไรที่มันเรียบจนเกินไปแต่ว่าไม่ได้แบบแฟชั่นจ๋าแต่มีดีเทลหน่อยๆอันนี้เหมาะกับลูกค้าของมิกเซลใช่เลยนะคะก็ใครที่มีกางเกงโทนสีแบบพี่เบอร์ดี้สีแดงพี่เบลแนะนำหรือว่าสีชานมชาไทยเจ้าไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามีนะคะก็มาแมทช์ได้เลยนะหน้าร้านเนี่ยการแต่งตัวของนางแบบแล้วก็มีให้เห็นกันในรายการสดของเรานะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้แต่งแบบนี้แต่เราเป็นการแนะนำตัวอย่างคู่สีต่างๆในการ mix and match นะคะจะได้ง่ายเนาะจะได้จินตนาการออกนะคะรีบหยิบโทรศัพท์นะเพราะตัวนี้มาจำกัดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมมาไม่เยอะโดยเฉพาะไซส์ Sมีน้อยเลยนะคะใครสนใจหยิบโทรศัพท์เลยนะ02-1234-999แล้วช็อปวันนี้แอบบอกนะคะมีโปรดีๆซ่อนอยู่เฉพาะวันนี้ที่เป็นรายการสดนะคะเปิดตัวใหม่แบบใหม่เลยมิกเซลค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทุกแบบเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะตัวถัดไปเขียวเหนียวซับก็ต้องมีปีมังกรใช่ไหมปีนี้ยังปีมังกรอยู่เนาะโอเคทำงานไม่รู้วันรู้เดือนนะนะปีนี้ปีมังกรอยู่เขาบอกว่าสีที่คนแบบขี้เกียจนี่นั่นนะก็ใส่มือใส่แหวนเอานะคะแล้วมันเป็นสีเขียวที่จะออกเขาเรียกว่าอะไรเขียวหยกเนาะได้เขียวหยกที่แบบไม่ได้หยกเข้มมากนะคะอันนี้สวยเลยสีที่แพงอะค่ะถูกต้องเป็นหยกที่หยกเจดอะค่ะหยกพม่าแพงค่ะพม่าแพงไปเรื่องหยกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมหรือจะออกแบบมิ้นท์หรืออะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าไม่ได้เข้มจัดจ้านมีความพาสเทลนะคะแมทช์ง่ายใส่ง่ายอย่างพี่บอดี้ใส่ดูสบายเอาจริงๆพี่อะไม่ใช่คนที่แต่งตัวออกแนวแบบนี้เลยนะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะแต่พอใส่แล้วพี่ก็มันก็เหมาะกับเราเหมือนกันเนาะนะเพราะว่าเนี้ยพี่ก็สามารถใส่ไปประชุมงานหรือว่าใส่ไปพบผู้ใหญ่ได้ก็ดูเรียบร้อยค่ะคือคนที่อาจจะแบบทำงานอยู่สาวออฟฟิศหรือเป็นข้าราชการสมมตินะคะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไปตัดค่ะตัวนึงอาจจะ 3-4 พันนะคะวันนี้ 1,690 ใช่แล้วอีกอย่างที่พี่ชอบมากคือการพลางสายตาอีกแล้วยังไงคะพอมันมีแบบนี้พอเวลามีจับจีบหรือว่ามีการจับจีบตรงนี้นะคะมันทำให้มันพลางสายตามาช่วงตรงนี้แล้วมันทำให้ช่วงตัวเราดูยาวขึ้นเนาะมันเป็นเส้นตรงๆอยู่เหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะการออกแบบมีส่วนช่วยจริงๆคุณผู้ชมเสื้อผ้าเลือกดีๆมันจะทำให้เราแบบส่งเสริมบุคลิกภาพนะคะแล้วเนี้ยเรียบร้อยคืองานมิกเซลหนูสังเกตหลายแบบแล้วเรียบร้อยเนี้ยได้เลยแล้วทาร์เก็ตเขาก็จะเป็นแบบบางทีผู้บริหารสาวออฟฟิศเขาก็ใส่กันแบบนี้หรือแม้แต่คุณแม่ที่อยู่บ้านเนาะเสื้อตัวนี้นะไปวัดไปทำบุญได้ใส่กับท่อนล่างที่เป็นอาจจะเป็นสีฟ้าสีครีมหรือแม้แต่พวกสีทองสีเงินก็ได้เนาะได้เนาะเทาอย่างเงี้ยหนูว่าได้นะผ้านิ่มมากนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยนิ่มแบบสบายเลยอ่ะและที่สำคัญตัวเนี้ยพี่พรีเซนต์มากเลยว่ามันไม่ยับนะคะลองดูได้นะคะเสื้อตัวนี้นะมันทำมาจากโพลีเอสเตอร์จริงด้วยอ่ะเพราะความดีงามของโพลีเอสเตอร์เนี่ยก็คือทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเบามันสบายมันดูแลง่ายมันแห้งง่ายแล้วมันแทบไม่ต้องรีดเลยนะคะอุ้ยหลายอย่างโอ้โหคุณมาดูแล้วแบบเอ๊ะแบบเรียวหรือเปล่าแพทเทิร์นแต่พอใส่ขึ้นมานะคุณผู้ชมสวยทุกคนใช่สวยทุกไซส์น้องนั่งแบบเขาใส่แค่กางเกงที่ออกจะขากระบอกนิดๆขาบานๆนิดๆนึงสีดำ
แค่นี้ก็สวยแล้วแล้วก็เพิ่มตุ้มหูที่สีแมทชิ่งกับเสื้อเหมือนเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านเพชรนั่นแหละค่ะเจ้าของร้านทองไปเดินตรวจงานหน่อยสิใช่ทานข้าวต่อได้หลายโอกาสเสร็จแล้วตอนเย็นไปรับลูกที่โรงเรียนใช่ค่ะตรงเนี้ยค่ะรับลูกตรงเนี้ยตรงนี้จ้ะนะคะ1,690เท่านั้นวันนี้พี่พอดีทำไมรอบนี้ได้ราคาดีจัง 1,500 เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเราตั้งใจเอาราคาเนี่ยที่ลูกค้ารับได้นะคะแล้วลูกค้าสบายใจจะจ่ายยุคนี้เนาะเนาะต้องอย่างนี้ดีกว่าค่ะเรื่องต้นทุนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าการไม่เป็นไรเอากำไรนิดๆหน่อยๆแต่ขอให้คุณผู้ชมได้ใช้ของดีๆสิ่งดีๆจากเราแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจากเราจะได้เปลี่ยนได้บ่อยเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องแบบจ่ายแบบ 5,000-6,000 ซื้อเสื้อตัวนึงนะคะซื้อเนี่ย 1,690-1,590 ใส่สลับกันหรือเบื่อแล้วก็ให้ต่อบางทีหนูก็ได้รับเสื้อต่อมาจากแม่นะค่ะคือพอดีใส่ของแม่ก็คือคลาสสิกดีนะคือบางทีสไตล์มันใช้ได้เนาะแบบว่าสามารถย้อนกลับมาใช้ได้เรื่อยๆนะคะและอย่างเสื้อตัวนี้นะแบบเนี่ยมันคลาสสิกออทามตลอดกาลอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าแบบแล้วก็สีแล้วก็ทรงอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้เรื่อยๆทำเลสมันใช่เขาเรียกว่าไม่ได้หวือหวาอะไรมากเกินไปมันไม่ได้มีว่าตัวนี้ตกเทรนตัวนี้ปีหน้าใส่ไม่ได้แล้วนะไม่ใช่คุณผู้ชมขาเสื้องานของเราในเครือของเราทุกตัวนะคะราคาต้องดีนะคะคือมิกเซลก็คืออยู่ในเครือสหพัฒน์อยู่แล้วเนาะราคาต้องดีเหมาะกับคนไทยคุณภาพไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วและงานของเราต้องใส่สบายอันนี้ยอมรับนะคะว่าทุกตัวเป็นผ้าที่ใส่สบายและดูแลรักษาง่ายสีเนี่ยซีจ้าแน่นอนด้วยเนื้อผ้าแบบนี้ใครสนใจตัวนี้นะคะเขียวมิ้นท์และเหนียวซับสุดๆไปเลย 1,690 นะคะอ่ะหลายท่านที่เพิ่งเปิดเข้ามามีประมาณนี้ในวันนี้ที่เราแนะนำคุณผู้ชมไปนะคะแบบใหม่ล่าสุดเดี๋ยวจะขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ตัวแรกสีน้ำตาลไว้ก่อนหรือแม้แต่ยีนไว้ก่อนก็ได้ได้ยีนก็คือได้ตลอดทุกแบบอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะสวยจริงแล้วผ้าคันนี้มากพี่วดีหรือว่าแบบมันคือคอตตอนนะใช่ในโชว์ตัวนี้คือคอตตอนมันเป็นคอตตอนที่เราปักลายทั้งตัวแต่ในลายทั้งตัวเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะคันเพราะว่าเรามีซับในทั้งตัวให้เหมือนกันคุณผู้ชมแค่ค่าซับในการวางแพทเทิร์นหรือแม้แต่พวกค่าผ้าอะไรต่างๆเนี่ย ก็เกินไปมากแล้วแต่วันนี้เกินไปมากเราขายแค่ 1,690 ราคานี้เลยค่ะคุณนะใช่เพราะว่าถ้าไปหน้าร้านนะเกือบ 2,000 น่ะหย่อน 2,000 มานิดเดียวเอางี้ดีกว่ารู้ป่ะพี่ว่างานปักงานปักหรือพวกงานฉลุแพงนะคะใช่ค่ะพวกโนเนมยัง 2,000 เลยถูกต้องแล้วบางทีนะเวลาเราไปหาร้านที่มันมีงานปักอะไรแบบเนี้ยเคยไหมตอนแรกเราซื้อมาเราไม่ได้คิดอะไรราคาถูกดีงานปักก็ดูเหมือนจะใช้ได้แต่ความจริงพอมาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันหลุดมันลุ่ยสีตกถูกหรือแม้แต่วางลายอะไรก็ไม่รู้สเปซสปะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยของเราเนี่ยทำกันแบบโปรเฟชชั่นแนลมากๆข้างในคือเป๊ะมากนึกว่าข้างนอกค่ะคุณผู้ชมอันนี้หนูก็ยอมรับส่วนตัวไม่ได้เปิดดูก่อนเข้ารายการเราไม่ได้เตรียมค่ะบอกแล้วเราไม่ได้เตรียมเพราะแอบเปิดมาเห็นลางๆแล้วไม่ได้สีนี้สินค้านี่คือเรานะค่ะเราต้องนี่ต้องอย่างนี้งานต้องเนี้ยแบบนี้แบบนี้ตอนนี้ไซส์ XL 4ตัวสุดท้ายพี่บอดี้เพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นิดหน่อยแต่ไม่มั่นใจว่าจะเพิ่มได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมยังตัดสินใจไม่ได้รีบตัดสินใจพบตอนนี้ว่าน่าจะได้แต่ยังไม่ชัวร์ให้สต็อกมาแค่นี้แหละไซส์ใหญ่มักจะหมดก่อนเพื่อนนะคะก็ให้มาแค่4ตัวถ้าเพิ่มอาจจะต้องรอนะคะหรือว่าต้องไปขอมาจากที่เขาเตรียมจะวางสาขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ไซส์ใหญ่อันนี้น่ารักมากน่ารักมากแล้วได้ราคาเดียวกันแล้วใส่เราไม่ต้องกลัวอ้วนอย่างที่พี่บอกว่ามันมีจีบอะไรต่างๆอยู่ตรงรอบคอซึ่งคอก็ไม่ได้ตื้นใส่แล้วแบบคอกำลังสบายเลยนะคะเราด้วยตัวการวางลายของดอกไม้อะไรเหล่านี้มันพลางสายตาไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ใช่ท่อนบนอะไรของเราอะไรมากมายใส่แล้วสวยแล้วอีกหนึ่งคือแบบเขาออกแบบดีนะคะเขามีตรงนี้โปรยมาให้นิดนึงด้วยน้องดอกไม้ตรงนี้มันทำให้ดูว่าแบบกำลังดีมีความผิวไหวอ่อนไหวมีการวางลายให้มันดูกระจายทั่วกันใช่ค่ะนะคะจริงๆไม่มีก็ได้ถูกเนี่ยไม่มีดอกไม้ก็ได้แต่มันก็จะแบบตัดชึบไปเลยอ่ะถูกต้องมันก็จะดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยฟรุ้งฟริ้งเท่าไหร่เนี่ยฟรุ้งฟริ้งเนาะใบไม้ปลิวดูกลิ่นหอมถูกต้องมันอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์ใช่แล้วขนาดกรอบข้างหลังยังเป็นทุ่งดอกไม้เลยใช่เลยประมาณนี้แหละค่ะแล้วหนูว่าไอ้ความเป็นดอกไม้พี่วันนี้ไม่ตกเทรนไม่ตกเทรนค่ะอยู่แล้วถูกต้องจะยุคสมัยจะปีไหนดอกไม้ยังไงมันก็มาทุกซัมเมอร์อยู่แล้วนะคะหรือบางทีหน้าฝนอะไรเราก็ใส่ดอกไม้เบาๆได้นะคะเหลือ3ตัวแล้วเหรอ XL อุ๊ยตายแล้วขอบคุณนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายขอบพระคุณนะคะยี่โชว์นะพี่อาจจะไม่เหลือ XL แล้วป่ะเนี่ยจริงอุ๊ยตายก็จริงพี่วันนี้เพราะอะไรค่ะลูกค้าเรา
เร็วนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหมดนะแล้วจังหวะแขนอ่ะคือล้อลายมาพอดีมากถูกต้องแล้วผ้าดีมากนุ่มมากเนี่ยแล้วแขนพี่บอกอย่างนี้ทุกตัวของเราในวันนี้นะคะเราวางแขนให้แบบกำลังสบายนะคะแล้วเราก็จะมีแบบจับจีบแล้วก็มีตัวกระดุมให้ซึ่งกระดุมนี่มองแทบไม่เห็นเลยเนียนเลยเลิศแล้วสีแบบดีชอบมากมีความเอาจริงตัวนี้ก็มีความสไตล์แบบโบฮีเมียนเบาๆนะถ้าถามหนูนะพอเขามาเป็นแบบสีกรมท่าค่ะเออแต่ว่าใส่ทั้งมาก็ได้อุ๊ยทำไมหมดเร็วจังเลยเอ็มเหลือ4ละพี่บอดี้ไหลเร็วมากตอนนี้ไหลเร็วเลยเอาละนางแบบอีกลุคนึงพี่บอดี้นี่ไงถ้าจริงๆชีวิตจริงของเบลก็คงใส่ประมาณเนี้ยแบบนี้เลยใช่ปะใช่ใส่ขาสั้นสบายๆชิลๆไปทานข้าวอ่าน่ารักเห็นไหมใส่กับรองเท้าผ้าใบอ่ะใช่จริงๆใส่แบบนี้นะเราไปเดินเล่นแบบเดินสวนสาธารณะพาหมาไปเดินเล่นไปเดทไปอะไรลุคนี้ได้หนูได้ค่ะอุ้ยจริงพี่กำลังชอบเนอะตอนนี้แบบเขาชอบใส่แบบนี้กันแล้วก็ถือกระเป๋าสาร อะไรต่างๆที่แบบสวยเนาะกระเป๋าผ้าดูแบบเป็นเจแปนนีสเนาะสวยงามคือด้วยเนื้อผ้าแบบนี้ญี่ปุ่นอยู่แล้วสไตล์ญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมคือจริงคือคอตตอนแต่ว่าผ้าเขาก็จะมีลายยู่ยู่เหมือนลินินใช่เนาะมีความมินิมอลมีความมินิมอลที่ดูแลรักษาง่ายแต่ด้วยเนื้อผ้าเนี่ยมันจะยู่ของมันนิดนึงอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าเวลาเรารีดแล้วมันไม่เรียบไม่ได้รีบเป๊ะแบบเรียบแปร่ขนาดนั้นไม่ต้องไปรีดให้เขาเรียบนะคะใช่แทบจะไม่ต้องรีดเลยได้ซ้ำไปถูกค่ะอุ๊ย M กับ XL อย่างละ3แล้วค่ะพี่บอดี้ใส่ไซส์ M เบลใส่ไซส์ S นะคะคุณผู้ชมไซส์ S ซอกอกหนูก็ยังเหลืออยู่ข้างในที่เป็นซับในก็ไม่ตึงถ้ายืดหยุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคาร์ตอนนะคะสวยแนะนำเลยคุณผู้ชมจริงถ้าอยากเพิ่มความสดใสแต่ไม่ได้แบบสีจัดจ้านมากจนเกินไปนะแต่ยังมีความสนุกกับการแต่งตัวแมทชิ่งสีอะไรต่างๆของท่อนล่างเราได้อยู่แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะจริงๆคุณผู้ชมมีเกงสีอะไรบ้างล่ะฟ้าแดงชมพูเขียวเหลืองส้มน้ำตาลได้หมดดำขาวครีมเทาได้เพราะมันเบสิกอยู่แล้วหาเสื้อใส่ไม่ได้ตัวนี้ไปแมทกับบอกแล้วคิดอะไรไม่ออกเสื้อตัวนี้กับแมทชิ่งกับอะไรก็ได้อยู่ในตู้พี่ว่ายังไงก็รอดแต่ความที่หนูชอบตัวนี้ที่สุดเท่าที่ได้ลองใส่นุ่มเนาะสบายเนาะนุ่มมากใช่คุณผู้ชมจริงคือแบบใส่นอนได้นะแล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านนะมีความกลัวเวลาพี่ขายหลายๆตัวแล้วเวลามีงานปักหรืองานลูกไม้อะไรต่างๆเนี่ยจะกลัวว่าสีจะตกไหมจริงไม่ตกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราก่อนที่เราจะวางผ้าหรือวางลายอะไรต่างๆเนี่ยเรามีการเทสพวกเนื้อผ้าเรามีการเทสพวกเส้นได้อยู่แล้วของการซักอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หมดกังวลไปได้เลยใช่เลยค่ะสีมันไม่ตกอยู่แล้วสีแบบนี้พี่บดีหรือว่าตัวอื่นๆทั้งหมดที่พี่บดีใส่ไม่ตกอยู่แล้วตกไปได้นะคะมาว่าพี่ได้เลยไม่ตกหรอกนะคะลูกค้าบอกว่าขอดูเทียบสีอื่นๆกับเสื้อตัวนี้หน่อยได้หนูจะหยิบมาเลยสีที่แบบมาเดี๋ยวพี่ช่วยไหมอันนี้ด้วยเนาะพี่บดีหนูว่าสีม่วงอันเนี้ยค่ะXL ตัวสุดท้ายขอบคุณค่ะสบตากับทีมงานเลยค่ะพี่บดีค่ะเดี๋ยวเท่าไหร่นะคะ500ล้านนั่นแหละไม่พูดดังก็เผื่อโชว์นี้อาจจะไปเป็นเทปอื่นมันไม่ได้คุณผู้ชมเพราะวันนี้รายการสดพี่บดีเขานำคอลเลกชันใหม่มาเปิดตัวพี่บดีลุกต่อไปของนางแบบถูกใจใช่เลยอ่ะอย่างที่พี่อุ๊ยเขาได้ยินเราพูดกันหรือเปล่าเนี่ยเราพูดไม่ได้เสียงดังเนาะเนาะน้องเขาก็แบบเลือกมาเผื่องานวันแม่ได้ไหมใช่ค่ะงานออกงานเนี่ยพาคุณแม่ไปใส่ข้าวหนึ่งเส้นผ้าไทยท่อนล่างค่ะใครว่าลายกับลายชนกันแล้วไม่ได้เถียงอันเนี้ยสวยมากเป็นเราเราก็ไม่คิดว่าเราจะแต่งแบบนี้ได้แต่พอมาใส่เข้าได้ค่ะคุณผู้ชมคนละลายกันเลยนะน่ะข้างล่างเป็นแบบงานไทยตัดลิปบิ้นเปิดงานโอท็อปไปอะไรต่างๆอันนี้ได้เลยนะชุดนี้สวยค่ะคือเสื้อข้างบนเนาะเบลก็มีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับผ้าซิวหรอพี่เราได้เหมือนผ้าปักผ้าลายไทยผ้าลายไทยปักๆอะไรลินินอ่ะฟิวนั้นน่ะนะคะโปร่งๆเนาะใช่ๆก็แต่ตัวเสื้ออันนี้เป็นคอตตอนที่มีความบางเบานุ่มนวลไม่ร้อนไม่หนักไม่หนาแล้วเรามีซับในให้ซึ่งเป็นซับในที่สีแมทชิ่งกับผ้าด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าซับในสีขาวผ้าสีน้ำเงินมันจะออกมากลายเป็นเห็นเป็นเสื้อกล้ามด้านในไม่มีนะคะค่ะอันนี้ใส่แล้วสวยเนียนไปทั้งตัวเลยใช่อย่างที่บอกอ่ะโปรดิวเซอร์เลยยังบอกเลยพี่บอดี้ว่าแบบเฮ้ยลายข้างบนกับข้างล่างคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องละครคนละม้วนแ
เขาสามารถไปด้วยกันได้เพราะโอเคโทนสีด้วยอะไรด้วยก็เป็นไอเดียในการแต่งตัวนะคะคุณผู้ชมอาจจะมีกางเกงทรงนี้แต่ไม่ใช่ลายนี้ก็ลองนำมาแมทกับเสื้อตัวนี้ของมิกเซลดูได้เลยค่ะมิกเซลแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะสนุกสนานกับสนุกสนานก็จะสบายสบายคุณด็อกเตอร์เขาแล้วใช่ที่ชอบใส่แบบนี้มากแบบเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวกางเกงยีนหนึ่งตัวอย่างนี้หรือบางทีถ้าใส่สไตล์เกาหลีญี่ปุ่นเขาจะกดกระดุมอีกเม็ดนึงแล้วเขาเถิดเสื้อไปข้างหลังอะค่ะใช่อะอย่างนี้เหรอเออที่วันนี้แล้วก็เถิดไปข้างหลังอย่างนี้เหรอเอออะไรแบบแนวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้อีกลุคนึงทับข้างนึงปล่อยข้างนึงชายเสื้ออะไรเงี้ยเออเห็นปะเนี่ยเอออย่างงี้มันก็สบายๆแนวแบบไม่ได้ตั้งใจแต่เราตั้งใจเออฟิลเนี้ยพี่วันนี้ฟิลนี้ก็ได้หนูมันมีความเป็นอ้าวลำลองขึ้นมาได้ใช่ค่ะ1590เท่นี่คือเนี่ยสไตล์พี่บอดี้ที่เห็นเวลาพี่บอดี้แต่งตัวใช่แต่ถ้าเนี่ยให้พี่บอดี้ผูกโบคงไม่ใช่เออแต่เมื่อต้นรายการพี่ใส่ผูกผมผูกผมไม่ใช่สไตล์แล้วนะคะคุณผู้ชมเสื้อตัวนี้ไม่ได้แค่เชิ้ตตัวเดียวนะได้หนึ่งเสื้ออ่ะด้านหลังดูก่อนเห็นไหมมีการทำเป็นระบายหลวมๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่แบบกังวลเรื่องแบบอุ้ยฉันมีเนื้อตรงนี้จังเลยหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันจะอำพรางใส่หลวมๆนี่ไซส์เอ็มนะคุณผู้ชมดูสิ มันใส่ได้ขนาดนี้เลยจริงแล้วความดีงามของมันคือผ้ามันพลิ้วไหวสบายมากคล้ายชีฟองนะคะแต่เรามีซับในให้ในตัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราใส่แล้วเราจะโป๊อะไรใดๆใช่ใส่สบายมากอย่างที่พี่บอกว่าใส่แล้วรู้สึกเย็นจริงแล้วลายข้างในอ่ะคุณผู้ชมอาจจะแบบอีกกล้องไม่ค่อยได้ซูมไม่เห็นลายลายอะไรมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะจะเป็นลายกราฟิกค่ะจริงๆอ่ะตัวลายมันมีแค่สีน้ำตาลขาวดำแต่เราจะมีคลิปดิ้นทองทั้งตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปออกงานกลางคืนเนาะหรือเวลาเราไปอะไรที่มันแบบมีแสงนิดหน่อยอะปึ๊บๆมาอย่างเงี้ยเราหมุนๆแบบเนี้ยมันจะไบรท์ขึ้นมาใช่นะคะคุณผู้ชมมันคือกราฟิกมันคือเหมือนสี่เหลี่ยมแล้ววางเป็นข้าวหลามตัดนะคะคืออำพรางหุ่นได้ด้วยตัวนี้แล้วมันเป็นทรงแบบมีมุมแหลมมันก็ใส่แล้วก็ดูพริ้วถ้าของจริงสวยนะคุณผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยกล้องซูมได้ไหมคะอยากให้ลูกค้าได้เห็นซูมที่พี่เบอร์ดี้ก็ได้หรือใครก็ได้นิดนึงอยากให้ลูกค้าได้เห็นลายนี่ประมาณนี้ค่ะเนี่ยสีแบบกลางๆนี่เห็นไหมคะจะเห็นดิ้นทองเห็นดิ้นเห็นดิ้นทองแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วมันจะมีเหลือบๆทองหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีน้ำตาลสีทองอะไรใดๆเนี่ยถ้าเรามีท่อนล่างสีประมาณนี้นะเข้าได้เลยแน่นอนแล้วยิ่งสีขาวสีดำที่มีอยู่แล้วในตัวลายผ้าเนี่ยได้เลยใช่สวยแน่นอนน่ารักมากแล้วแขนเห็นไหมคะตัวแขนเรามีจับจีบระบายมันก็เป็นสไตล์เข้าไปอีกที่ไม่ใช่ว่าแบบใส่เชิ้ตแล้วต้องดูเท่เรื่องการเชิ้ตที่ดูแบบสไตล์พี่บอดี้จะเท่แต่พอมีแบบว่าจับจีบเข้ามาเขาจะมีความน่ารักผสมเข้ามาผู้หญิงคนนี้มีความเท่แต่ซ่อนความน่ารักอ่อนโยนอยู่ในตัวนะคะมีความเท่แต่ปนหวานหวานเข้ามานะคะเราก็ผู้หญิงคนนึงเนอะเราก็ต้องแบบมีนิดนึงเหมือนกันใช่ไหมคะต้องบางวันเราก็อยากแบบเปรี้ยวเติมมะนาวเข้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้ดร.เบอร์ดี้เขาให้อันนี้แถมมาด้วยค่ะถูกต้องค่ะตอนแรกอ่ะเขาจะโบหนึ่งอันเขาจะผูกมาเป็นโบใช่เราสามารถไปอะแดปไปทำอื่นๆไปผูกโบกระเป๋าหูกระเป๋าอะไรก็ได้หรือจะวางอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยก็ได้จริงๆบางคนเขาก็ชอบใส่เป็นแบบปล่อยๆเนาะผูกเป็นไทท์มัดแค่มัดปมนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นี่เก๋ๆไม่ต้องให้ก็ได้แต่อยากให้ใช่ค่ะเป็นกิมมิกนะคุณผู้ชมเวลาก็ดำเนินไปรวดเร็วเหลือเกินนะคะจะหมดเวลาแล้วหรอจะหมดเวลาเหลือ30กว่าวิดร.ต่ออีกชั่วโมงได้ไหมอ่ะได้นะ ได้นะคุณฝากหน่อยนะ30วิจ้าวันนี้มิกเซลค่ะสำหรับมิกเซลนะคะวันนี้ก็มาพร้อมไอเทมเด็ดๆโดนๆหลายไอเทมเลยนะคะแล้วที่สำคัญราคาเนี้ยหาหน้าห้างตอนนี้ยังไม่ได้ถ้าจะมาอีกทีก็คือเดือนหน้าแต่ไม่ใช่ราคานี้แล้วถ้าสนใจรีบซื้อดีกว่าค่ะเพราะวันนี้ส่งฟรีแล้วก็มีโปรพิเศษอีกเท่านี้เนาะนะคะก็แอบซ่อนอยู่โปรแต่ชมต้องซื้อตอนนี้เหลือจำนวนจังหวัดทุกแบบแล้วแล้วส่วนทุกแบบราคาดีมีโปรซ่อนอยู่วันนี้ขอบคุณพี่วดีมากขอบคุณเช่นกันขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้